ผมเองก็เห็นสัญญาณต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าวุฒิสภาคนหนึ่งที่คนรู้จักดีและก็ไปแสดงจุดยืนว่าจะไม่เอาทั้งซีก3ปอและก็ซีกนายกทักษิณคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ไปออกรายการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าตัวเองมีเอกลักษณ์และมีความประสงค์อย่างไรก็โดนปปช.มีมติเอกฉันท์ให้ดำเนินคดีข้อหาเรื่อง GT 200จากเดิมเนี่ยนะครับเอาระดับเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้ารายการก็เห็นการรายงานข่าวว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็ได้รับสัญญาณนี้ไปแล้วเพื่อจะส่งไปยังบรรดาคนอื่นๆที่ประกาศตนเป็นไทยทั้งหลายอย่าได้พูดแบบคุณหญิงพรทิพย์เด็ดขาดก็เป็นตัวอย่างอย่าเป็นไทยเพราะว่าคดี GT 200เนี่ยนะครับของนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนั้นมีมาเนี่ยนะครับเป็นกว่า10ปีมาแล้วใช่แต่ถามว่าทำไมปปช.เพิ่งมีมติในขณะนี้เพื่อจะบอกให้เห็นว่าอย่าได้กระทำอย่างนี้และคนอื่นๆจงฟังเอาไว้ด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง